ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับ A และ Z TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่บช่วงแรกในวันนี้นะคะออกเดินทางไปกับบริษัท3 Page Isuzu Cell จำกัดกับกิจกรรม Isuzu คาราวานสัญจรเส้นทางที่3ไทยเมียนมาจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นตามไปแซ่บกันได้เลยค่ะTravel วันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปกับบริษัท3 Page Isuzu Cell จำกัดในกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ Isuzu คาราวานสัญจรที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อขอบคุณลูกค้า Isuzu ทั่วประเทศและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัวโดยในครั้งนี้เป็นการเดินทางในเส้นทางที่3ไทยเมียนมาค่ำคืนแรกก่อนออกเดินทางเริ่มด้วยการฟังบรรยายสรุปเส้นทางโดยคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจผู้อำนวยการจัดคาราวานขบวนคาราวานออกสตาร์ทที่โชว์รูมอีซูซูกาญจนบุรีมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนบ้านน้ำพุร้อนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผ่านด่านติกิประเทศเมียนมาเดินทางสู่เมืองทวายคาราวานต้องเจอกับช่วงเวลาที่พายุขึ้นมาพอดีถึงกับทำให้เมืองทวายน้ำท่วมเลยทีเดียวทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางแต่คาราวานก็ไม่ย่อท้อถือเป็นอีกประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกันจนมาถึงจุดหมายด้วยขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมช่วงค่ำคืนร่วมสนุกกับงานเลี้ยงรับรองในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองท่ามกลางมิตรภาพฉันพี่น้องทวายเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีบนฝั่งแม่น้ำทวายอยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว30กิโลเมตรและเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวสีชาวทวายหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มสาวสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเพราะเคยมาทำงานที่เมืองไทยคาราวานออกท่องเที่ยวโดยใช้รถบัสท้องถิ่นเดินทางเที่ยวรอบเมืองสถานที่แรกไปที่วัดพระนอนเมืองทวายซึ่งมีพระนอนองค์ใหญ่อันดับ5ของเมียนมามีความยาวถึง74เมตรสูง21เมตรองค์พระมีตาหวานคมฝีปากแดงงดงามตามศิลปะแบบพม่าด้านฝั่งตรงข้ามวัดมีเจดีย์สีทองเหลืองอารามสู่คาราวานสัญจรเส้นทางที่3ไทยเมียนมายังมีความประทับใจเกิดขึ้นอีกมากมายกลับมาติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth Zen TVช่วงนี้นะคะไปพบกับไลฟ์สไตล์วันหยุดของหนุ่มแอนดรูและ Ford Everest Titanium Plus งานนี้ชิลสุดๆไปเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับเอนูจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะเพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในวันหยุดของผมนั่นเองนะครับกับ Ford Everest Titanium Plus คันนี้ครับบอกเลยนะฮะว่าพร้อมสำหรับทุกวันและพร้อมสำหรับทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของ Ford Everest Titanium Plus ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลคอนยักอย่างหรูหราและทันสมัยครับสามารถเก็บความงดงามของโลกกว้างได้ครบทุกองศาด้วยหลังคาไฟฟ้าแบบพาโนรามิกมูนรูฟเพียงกดปุ่มก็สามารถพับเก็บเบาะที่นั่งในแถวที่3ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กว้างขึ้นได้ตามต้องการอ
เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่สวนสามพันจังหวัดนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งที่นี่ครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยดีกว่าสวนสามพันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมมากมายท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยๆผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยได้ความรู้และกิจกรรมเพื่อสุขภาพเหมาะกับการพักผ่อนเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆที่สวนสามพันแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายสำคัญเลยมาที่นี่แล้วได้ความรู้กลับไปเผลอๆคุณสามารถเอากลับไปทำได้ที่บ้านด้วยยังไงแนะนำฮะให้มาที่นี่ครับและคุณจะอึมดำกับธรรมชาตินะครับรวมไปถึงขนบธรรมเนียมของไทยที่แท้จริงอยู่ที่นี่ครับนอกจากจะได้มาพักผ่อนแล้วนะครับผมยังได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยและตอนนี้ครับได้เวลาที่จะไปลุยต่อแล้วกับเจ้า Ford Everest Titanium Plus คันนี้แต่ว่าจะไปที่ไหนห้ามพลาดครับ Ford Everest Titanium Plus พร้อมมอบประสบการณ์ความสะดวกสบายสูงสุดด้วยหน้าจอที่ออกแบบจัดวางอย่างชาญฉลาดเชื่อมต่อโลกทั้งใบได้ด้วยระบบสื่อสารและความบันเทิงภายในด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออีกระดับจาก Sync 3เรียกว่าควบคุมทุกสิ่งแบบไร้รอยต่อจริงๆครับ Ford Everest Titanium Plus มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดียวและเทอร์โบคู่ใหม่ขนาด 2.0 ลิตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดให้พลังขับเคลื่อน213แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรช่วยเพิ่มความแรงและความเร็วได้ดั่งใจคุณต้องการอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยครับถึงแล้วครับผมกับสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติสุดชิคนะฮะที่ใครที่มาที่จังหวัดนครปฐมแล้วนะครับจะต้องมาเช็คอินที่นี่ครับกับดูบัวคาเฟ่ฮะดูบัวคาเฟ่จังหวัดนครปฐมที่เที่ยวสไตล์ธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นห้อมล้อมด้วยบึงบัวกว้างใหญ่มีร้านอาหารฟาร์มสัตว์บริการจักรยานและเรือถีบให้ปั่นเล่นรวมถึงมุมให้นั่งชิลถ่ายรูปสวยๆพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดฟินอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติรวมไปถึงสถานที่ชิลๆแบบนี้อาหารก็อร่อยนะครับนอกจากนั้นกิจกรรมยังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผมได้คอมเมนต์ที่นี่เลยครับต้องมาให้ได้ฮะวันพักผ่อนของผมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนซึ่งก็เหมือน Ford Everest Titanium Plus ที่ออกแบบมาให้พร้อมลุยผ่านทุกสถานการณ์พร้อมสำหรับทุกการเดินทางที่ไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้นะครับแมนูก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Ford Everest Titanium Plus นะครับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผมพร้อมทุกวันพร้อมทุกเส้นทางคุณเองก็สามารถสัมผัสได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับSpecial มารออยู่แล้วจะมีอะไรน่าสนใจกันนั้นตามไปอัปเดตกันได้เลยค่ะกลุ่มตรีเพชรสานต่อโครงการรักชาติรักมวยไทยแถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยไทยอีซูซูครับครั้งที่30ศึก30ปีอีซูซูครับอย่างยิ่งใหญ่ฉลอง3ทศวรรษของศึกมวยไทยระดับตำนานที่ครองใจแฟนมวยชาวไทยมาอย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยการคัดสรร8สุดยอดนักมวยมากฝีมือพิกัด140ปอนด์รุ่นเวลเทอร์เวทมาประชันลีลาตามคัมภีร์แม่ไม้มวยไทยเอาใจแฟนมวยโดยมีเดิมพันเป็นรางวัลชนะเลิศรถปิกอัพยอดนิยม Isuzu D-Max Blue Power Spark 4x4 และรางวัลเงินสดรวมมูลค่า12ล้านบาทพร้อมทั้งต่อยอดสู่เส้นทางนักสู้ตัวจริงเข้าชิงความเป็นหนึ่งในศึก Isuzu Cup Super Fight 2020รุ้นรับตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้าใบระดับโลกไทยไฟท์2020 Isuzu ยังจัดเต็มด้วยความสนุกร่วมกับแฟนมวยด้วยกิจกรรมการส่งบัตรทายผลแชมป์มวย
อยในศึก30ปี Isuzu Cup รุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำแท้โดยติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มการทายผลได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศติดตามชมและเชียร์นักมวยที่ชื่นชอบในการแข่งขันศึกมวยไทย Isuzu Cup ครั้งที่30ศึก30ปี Isuzu Cup ณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เปิดศึกนัดแรกเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะคะบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะ Honda Accord Hybrid ใหม่อีกขั้นแห่งยนต์กรรมสปอร์ตพรีเมียมซีดานบนเส้นทางจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าสู่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงารวมระยะทางกว่า153กิโลเมตรเริ่มต้นด้วยการรับฟังข้อมูลและรายละเอียดของการพัฒนา Honda Accord Hybrid ใหม่จากหัวหน้าทีมวิศวกรผู้พัฒนาบริษัท Honda R&D จำกัดประเทศญี่ปุ่นจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาซึ่งทุกคนก็ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ทรงพลังของระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid Intelligent Multi Mode Drive ระบบ Full Hybrid ที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมครั้งนี้ยังได้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถและระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถรวมถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัยระดับพรีเมียมระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางและระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอยพร้อมการทดสอบระบบช่วยจอดอัจฉริยะพร้อมระบบช่วยเบรกผ่านการจำลองสถานการณ์เพื่อการใช้งานจริงอีกด้วยค่ะกิจกรรมทดสอบสมรรถนะHonda Accord Hybrid ใหม่ทำให้ทุกคนได้รับความรู้และได้สัมผัสสมรรถนะและความมีเอกลักษณ์อันดีเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากมีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการ Foreste Cafe by Anna Nawa สวัสดีค่ะ